ีครับผมผมประกาศนะครับว่าควายขาเต็นท์หักวันนี้ครับมีความเรียกว่าซาบซึ้งใจกับพี่น้องชาวควายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราจัดงานมากรรมประกวดควายไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมงานพวกเราคนเลี้ยงควายในจังหวัดกาฬสินธุ์ควายงามลุ่มน้ำเปล่าเนี่ยนะครับได้ร่วมกันจัดเป็นจิตจารักษณะครั้งนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าพี่น้องชาวควายทั่วประเทศในตอบรับดีมากเกินคาดครับจำนวนควายที่มาร่วมงานในวันนี้นี่เกินคาดที่พวกเราคาดการไว้แล้วก็พี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์เองนะครับซึ่งก็รวมตัวกันพร้อมใจกันมาเป็นเจ้าภาพที่ดีมากที่ต้อนรับกับแขกผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนะครับทุกภาควันนี้ในนามคณะผู้จัดงานนะต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณพี่น้องจากทั่วประเทศที่เลี้ยงควายเราจะร่วมพัฒนาควายไทยไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเกินคาดทุกอย่างทั้งจำนวนควายที่มาร่วมงานนะครับทั้งจำนวนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมชมงานนะครับเพราะนั้นพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกนะครับแต่ว่ามีความภูมิใจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นพี่น้องเรามีความสุขนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานเรามีลำวงย้อนยุคไว้ต้อนรับพี่น้องที่เดินทางไกลมานะครับได้เห็นวัฒนธรรมเพลงถิ่นภูไทยกาฬสินธุ์เป็นยังไงนะครับแล้วในวันนี้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องที่มาร่วมงานผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานประกวดควายไทยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์จริงแท้ประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนด้วยนะครับทั้งนายกอบจทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้งนายกเทศบาลใกล้เคียงนะครับทุกท่านวันนี้ผู้นำชุมชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดงานนี้ขึ้นแล้วเราได้เห็นภาพรอยยิ้มของเกษตรกรได้เห็นภาพการมีความสุขสวมกอดกันนะครับพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนกันวันนี้ภูมิใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งครับเราต้องจดจำวันนี้ไว้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับผมครับท่านนายกครับปิดท้ายเลยครับผมด้านหลังครับผมเอาสัก2นาทีดาวคำฟ้าข้างหลังครับนายกแนะนำให้รู้จักน้อยครับผมข้างหลังนี้อ๋อครับผมตัวนี้คือเบิ้มพันล้านนะครับเบิ้มพันล้านตัวจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเขาเป็นควายที่เรียกว่าอยู่ในฐานการผลิตนะครับอายุปัจจุบันนี้วันที่22ธันวาคม65ที่จะถึงเนี่ยเขาจะมีอายุครบ11ปีนะครับสภาพร่างกายก็อย่างที่เห็นยังฟิตอยู่นะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็พี่น้องจะเห็นว่าในสนามประกวดทุกสนามจะต้องมีทายาทเขาต้องมีลูกเขาอยู่ในสนามสุดยอดเลยครับเป็นความภูมิใจของคําบงเป็นความภูมิใจของกาฬสินธุ์นะครับอันนี้ถือว่าเพื่อนเป็นเจ้าภาพกันเลยนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพครับวันนี้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นแต่ว่าเจ้าภาพเราก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันคนกาฬสินธุ์ทั้งจังหวัดวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งท่านผู้ว่าและการจังหวัดนะครับทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกอปทนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เบิ่มก็เป็นเจ้าภาพถ้าท่านนายกเยี่ยมครับตอนนี้น้ำเชื้อยังมีไหมครับผมถามไม่ให้พี่น้องเจ็บก่อนมีครับน้ำเชื้อเบิ่มก็ยังรีดทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งตอนนี้เรารีดอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ยังได้ปกตินะครับน้ำเชื้อวิ่งดีแข็งแรงดีมากราคาบอกได้ไหมครับตอนนี้ได้ครับได้ครับเราก็ขายในราคาหลอดละ 1,000 บาทนะครับชุดละ 10,000 บาทนะครับชุดละ 10,000 บาทชุดนึงก็12หลอดนะครับหลอดละ 1,000 บาทนะครับสำหรับน้ำเชื้อรวมเพศนะครับสำหรับน้ำเชื้อแยกเพศเราก็มีจำหน่ายอยู่แต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างทดลองอยู่น้ำเชื้อแยกเพศเราขายหลอดละ 5,000 บาทครับท่านนายกฝากเบอร์ฝากอะไรให้พี่น้องได้ติดตามหน่อยครับผมเบอร์ที่ติดต่อถ้าพี่น้องสนใจเบิ่มพันล้านนะครับเบิ่มพันล้านสนใจพันธุกรรมควายงามเมืองกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องก็ติดต่อผมโดยตรงนะครับทนายเยมเบอร์0818330358ครับฝากเบิ้มพันล้านเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงควายไทยนะครับเขาคือควายไทยแท้นะครับเขามีอัตลักษณ์ควายไทยครบทุกสัดส่วนเพราะนั้นน่าจะไม่ผิดหวังพันธุกรรมการส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็ฝากเบิ้มพันล้านเป็นทางเลือกอีกตัวนึงครับผมพี่น้องครับ
ขอบคุณครับท่านนายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกนะครับสุดยอดเลยครับงานนี้ครับผู้ใดมากกับประทับใจชื่นชมเลยครับแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม